สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีดอยตุงตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายประชากรทั้งหมดเป็นชนชาติพันธุ์ทั้งหมดร้อยละร้อยนะคะพี่น้องชนชาติพันธุ์ของเราจากเดิมต้องเข้าไปรับการบริการรักษาที่โรงพยาบาลแม่จันซึ่งการเดินทางคมนาคมก็ไม่สะดวกแต่ด้วยเนื่องจากในปี2536ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงให้ก่อสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากนั้นมาพี่น้องก็สามารถเข้าถึงบริการได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งงานรักษาพยาบาลงานทันตกรรมงานแพทย์แผนไทยงานส่งเสริมสุขภาพตลอดจนงานฟื้นฟูและควบคุมโรคนะคะเป็นสถานีอนามัยที่ใกล้บ้านครับเวลามีเหตุฉุกเฉินหรือว่าเจ็บป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยก็มาได้โดยแบบสะดวกบริการในส่วนตัวคิดว่าก็24ชั่วโมงดีครับรู้สึกปลอดภัยแล้วก็หายกังวลเรื่องการเจ็บป่วยที่มันกระทันหันครับจากหมู่บ้านก็มันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เนาะก็ทางถัดคุณหมอเขาก็บริการดีแล้วก็ดูแลแบบอย่างดีเลยครับเป็นเผ่าละหูแดงนะคะอยู่บนดอยตุงมานานละแล้วก็การที่จะไปอนามัยเนี่ยไม่มีรถไปต้องเดินไปประมาณสัก20กิโลค่ะเมื่อก่อนการที่มีอนามัยเฉลิมพระเกียรติดอยตุงไปรักษาก็สะดวกสบายและประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประทับใจคุณหมอทุกๆคนบริการได้เต็มที่ค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะเลือกไปใช้บริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติโดยตรงเพราะว่าสะดวกมากทุกวันนี้ได้ใช้รถเครื่องไปไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วแล้วหมอก็บริการ24ชั่วโมงสะดวกสบายการบริการของเราถ้าหากพี่น้องชาวบ้านของเราไม่สามารถที่จะเข้ามารับการบริการที่สถานีอนามัยหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีพี่น้องอสม.นะคะโทรประสานให้ทางสถานีอนามัยของเราไปประเมินและให้บริการที่ในชุมชนเลยนะคะก็จะทำให้พี่น้องในเขตพื้นที่ของเราได้รับบริการที่ดีสะดวกรวดเร็วขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะตัวหมอเองจบมาได้4ปีแล้วได้ทุนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงไปศึกษาต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้หมอจบมาประจำอยู่ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติดอยตุงนะคะได้กลับมาดูแลพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเกิดตัวหมอเองเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากที่ได้กลับมาดูแลทุกคนสถานีอนามัยแห่งนี้นะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้ทำสถานีอนามัยขึ้นมาทำให้ชาวบ้านและประชาชนที่ดอยตุงแห่งนี้ได้รับการบริการทันตกรรมอย่างทั่วถึงเช่นงานฟันปลอมงานอุดฟันขูดหินปูนหรืองานทันตกรรมอื่นๆทำให้ชาวบ้านที่นี่ได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีมากขึ้นค่ะThank you.